คันนู้นว่างงแล้วคันนี้โอ้โหสุดยอดอะทุกคนลองทายดิร้านนี้เขาขายอะไรใช่แหวนไหมFrom the 80s. Yeah, you want to just look at my outfit? Yeah. California ต้องขับสไตล์นะ โอ้เส้นนี้มีแต่รถสีสวยนะเดี๋ยวให้ใกล้หน้าร้อนก่อนแล้วค่อยเจอกันแคมปิ้งนะทุกคนคะตอนนี้นะคะมอสอยู่บนถนนนะคะฟรีเวย์101นะคะวันนี้ใครที่เป็นสาย Harley Davidson นะคะ Triumph Indian หรือว่าใครที่เป็นแนว Shopper บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดห้ามกระพริบตานะคะว่าแล้วไปเจอกันที่งานเลยจ้ะมอสมาแล้วจ้าขอยืมอนุญาตยืมแท็กมาแล้วจ้านะคะแต่อันนี้มอสมาแล้วจ้านี่ไงทุกคนได้ยินเสียงป่ะบุ้มบั้มบั้มบั้มนะคะวันนี้เราก็จะมาเป็นเรื่องรถเหมือนกันนะคะใครที่เป็นสายช็อปเปอร์นะคะวันนี้มอสมาอยู่ที่งานช็อปเปอร์เฟสทุกคนเดี๋ยวงานมันจะอยู่ข้างหน้าเราหาที่จอดรถได้แล้วและตอนนี้หลายคนก็ทยอยเข้ามานะตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่างานนี้เขาจัดเป็นปีที่17แล้วนะคะนี่คือบรรยากาศนอกงานก็กระหึ่มแล้วนะนี่ทางเข้าหน้างานนะคะพี่คนนี้เขาก็เอารถมาขายเลยนะใครสนใจติดต่อได้นะปี1966นะคะนี่งานนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบผู้ชายหรืออะไรนะคือด้วยความที่เป็นอเมริกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมเขาก็จะพาครอบครัวมาด้วยมันเป็นงานแบบที่ทุกคนทุกวัยมาได้นะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ City of Ventura นะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยด้วยคือนอกจากงานนี้เราจะได้ดูการแต่งรถแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการเขาเรียกว่าสไตล์การแต่งตัวไบเกอร์ของที่นี่เนาะเพราะว่างานนี้ก็จะมีสาวๆเยอะเหมือนกันพี่ตะก้องเลือกคัดสรรเองนะดีไม่ดีโทษพี่ตะก้องนะลองสังเกตนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขับเข้ามาทุกคนก็จะมีเสื้อของแต่ละกลุ่มเนาะแต่ว่ากฎของการเข้างานนี้ก็คือว่าทุกคนต้องถอดแพดนะคะคือจะต้องไม่มีกลุ่มนะคะเข้าไปข้างในทุกคนคือไม่แบ่งแยก Hi for two ก็ค่าตั๋วนะคะคนละ15 เหรียญนะคะประมาณ400 บาทนะคะแต่ถ้า thank you แต่ถ้าเป็นทหาร10 เหรียญแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า16เข้าฟรีนะคะขอถือโอเคโอ้เข้ามาแล้วมองไปมีแต่สีดำนะวันนี้มอสก็ใส่เป็นสีครีมมาไปทางไหนก่อนดีคือในนี้เขาจะมีอันนี้มอเตอร์ไซค์ที่มาโชว์โอ้ยนี่ข้างหน้าเรามาพร้อมกับระเบิดนะระเบิดไม่พอมีมีดไปอีกนะ นะคะเต็มลานนี้นะคะจะเป็นรถที่เขามาประกวดแล้วแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะมีป้ายแบบอย่างเงี้ยทุกคนข้างล่างเห็นปะว่าคันที่เท่าไหร่เป็นรถอะไรแล้วรถส่วนใหญ่ที่เขาแต่งพวกช็อปเปอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นรถ Harley Davidson นะคะโซนนี้ก็จะเป็นแต่งแนวช็อปเปอร์นะคะสังเกตนะโชคเขาเรียกว่าอะไรอะแฮนด์ข้างหน้ามันจะยาวๆตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าเป็นโซนประกวดรถช็อปเปอร์นะคะก็ช็อปเปอร์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะทุกคนตอนนั้นตั้งแต่เขาเรียกว่าทหารอเมริกันเนี่ยเขาไปลบมาแล้วเขากลับมาแล้วเขาก็เหมือนน่าจะไปเห็นทางฝั่งยุโรปนะคะแล้วเขาก็เลยมารถเป็นช็อปเปอร์แต่ก่อนที่เป็นช็อปเปอร์เขาบอกว่าเป็นบ็อบเบอร์มันก็คือการทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำหนักน้อยลงนะอันนี้คือข้อมูลที่มอสหามานะคะแล้วเขาก็จะมาแต่งกันเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยก็ยาวนานแล้วนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วอะไรเนี่ยรถนี้มีงูแล้วดูตรงนี้ดิอันนี้เป็นเกียร์วะเป็นเกียร์มือเพราะว่ารถส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบเอาวินเทจเนาะเป็นเกียร์มือสวยนะคือช็อปเปอร์เนี่ยมองไปมันจะไม่ค่อยแบบอะไรเยอะเนาะเน้นแบบเอาของออกให้หมดอะนะตามแบบชื่อของมันช็อปแบบแปลว่าตัดแปลว่าแบบสับอะไรอย่างเงี้ย Are you owner? I am. Yes. So could you tell me about your bike? Sure. So it's an Arlen Ness frame that I found in San Leandro, California, which is kind of where you're from. I had a friend of mine, Mike, from 84 and below, gooseneck it, and so that's how it started. And then my friend Dalton Walker from Sick Customs, he built there's only 2 of these rims in the United States. It's 5-point star. One is back east. It's a round spoke, and this one is square spoke. And so he built the rim and the front rim and the tank, and then that just kind of set the mood for the whole bike. And then it's a 1951 Panhead, yeah, with the original. You know, it's all OEM stuff. And then the handlebars, I had made a set of handlebars to wheel it around for a couple years while I was building it. And they were kind of funky, so then that's where those handlebars kind of emerged from was that. It's a 1970 P&P girder. I rebuilt it, and and I ride them. Wow. So cool. So how long have you had it? I started collecting parts about 5.5 years ago, and I. And then last year, I have a motto, one thing a day. So no matter what, if you procrastinate, you do one thing a day. If you spend 5 minutes or you spend 5 hours, every day you do one thing so you can complete it. So I spent one day, every day for 11.5 months of last year building the bike. Oh, wow. And then I just finished it in December, the first week of December. So I got about 450 miles. I ride my bikes, it's not just show, so I ride them. Can I? Can I sit? Absolutely. Okay. Wow, it's so nice. Yeah. Just, come on. And just pull it up. Just grab it. Right there? Yeah, yeah, come on. Look, go straight. There. Oh. It's so heavy. Yeah. Yeah. Here. All right. Thank you for your time. You're I appreciate well. That.เหมือนมอสเคยเจอนะคะตอนนั้นไปกับกลุ่มพี่แมทท้องนะคะคนไทยที่ขับHarley Davidsonนะคะแล้วก็เจอเนี่ยมังกรเนี่ยรถคันนี้เป็นของพี่หญิงนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แนวไหนกำลังดูอยู่อ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยอันนี้พี่เขาแนวไหนเฮ้ยคันนู้นว่างงแล้วคันนี้โหสุดยอดอ่ะนี่มันแนวปีศาจนี่คือเขาเมคจากรถฮอนด้า นี่จากรถฮอนด้านะทุกคนโมเดล550 Super นะคะปี1974โอ้โหคันนี้วู้แนวไหนเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งอะแล้วเขามีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮะโซ่เหรอเอออันนี้แนวไหนใครรู้บ้างคอมเมนต์มาทีสามล้อนะตอนขับเป็นไงวะเนี่ยเบาะอยู่ติดกับล้อเลยคันนี้นี่ไม่ใช่รถ Harley Davidson นะคะอันนี้เขาเอามาจากรถคาวาซากินะมาเปลี่ยนจนเป็นแบบนี้เลยรถปี1972นะทุกคนโอ้โหคนให้ความสนใจเยอะมากจริงๆนะคนที่รักรถมอเตอร์ไซค์นะมันก็รวมอะไรที่หลากหลายก็มีหลายแบรนด์เนาะทั้ง Harley Davidson ส่วนคันนี้เขาก็เอารถอินเดียนมานะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นงานนี้แล้วบอกเฮ้ยอยากจะแต่งแนวแบบช็อปเปอร์แนวอเมริกันมากๆนะคะอันดับแรกต้องหารถก่อนนะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหารถ Harley Davidson นะคะมอสแนะนำร้านนี้นะที่เมืองไทย C.F.M สุพรรณบุรีนะคะร้านนี้เนี่ยเขามีรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะคะที่นำเข้าจากอเมริกาโดยตรงนะคะแล้วก็มีทั้งรถใหม่รถมือสองนะคะก็สามารถไปดูได้นะเดี๋ยวมอสจะแปะเบอร์โทรขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครดูแล้วเฮ้ยอยากจะแต่งโหได้เลยนะเพราะว่าที่ร้านนะคะเขารับโมดิฟายด้วยแล้วก็มีแบรนด์อะไหล่จากอเมริกาหลายแบรนด์เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังแบบว่าขอเก็บตังค์หน่อยอะไรหน่อยก็สามารถไปเดินดูได้นะพี่ช้างเขาไม่ว่านะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาก็มีมุมกาแฟให้นั่งได้จิบกาแฟไปด้วยดูรถไปด้วยแล้วกันนะคะอันนี้นี่ทั้งเอามาโชว์ถ้าเกิดว่าถูกใจก็ขายเลยนะคะ for sale เบอร์นี้นะเดี๋ยวนี่การแต่งตัวของคนที่นี่อันนี้มีสาวๆexcuse me what are you wearing today? So I'm wearing vintage Wranglers from the 80s. They go for like $200. Oh. And yeah, so and then I'm wearing this Harley tee from 2005. It's from Wyoming, Cheyenne. Wow, this is cool. Yeah, and then some Doc Martens. My boyfriend rides. He rides a 93 Evo engine, it's a Harley. And he like chops it up. All right. Nice meeting you. Nice to meet you too. Hi. How are you? You want to look at my outfit? Yeah. Okay. Yeah, it's just got a Espinosa's vest, some Frino denim pants, and then my Vans. And then my thrashing shirt that I wear, you know, it's just pretty basic stuff. When I ride, I feel comfortable in this, and it looks good. And I mean, I've always been a fan of good quality stuff that lasts a long time. Actually, you live in LA? No, I live up north, in on the Central Coast. So. All right. Okay. All right. Yeah. Thank you so much. Yeah, of course.No, because we came from Las Vegas and it was raining when we left, right. So yeah. Yeah, I wish I would have now though. It's so nice here. Yeah. Thank you. All right, thank you for your time. Yeah, มอสมาเดินงานนี้แล้วมันน่ารักเนาะคือเนี่ยเด็กๆเขาให้ความสนใจตั้งแต่เด็กเลยนะ เอาคันไหนลูกคนดูท่ออันนี้นี่มันท่อหรือลำโพงฮัลโหลมีใครได้ยินเปล่าเฮ้ยมีเสียงสะท้อนออกมาด้วยนะ มอสจะพยายามมองเหมือนรถเขาไม่มีโชคไหมทุกคนเหมือนจะไม่มีโชคนะดูดิมันแบบล้อติดกับไอ้ตรงเบาะนั่งเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนดูรถคันนี้นะอันนี้เป็นรถ3ล้อนะที่เขามาแต่งอยากจะบอกว่ารถคันนี้ตั้งแต่ปี1945นี่คือเป็นยุคแรกๆที่แบบช็อปเปอร์เริ่มมีในอเมริกานะคะเพราะว่าช็อปเปอร์น่าจะปาราวๆปี1950นะคะทุกคนคิดดูนี่แต่งไม่รู้แนวไหนนะชอบกันไหมแนวนี้คันนี้นะ78ปีแล้วมีโซ่เหรอมีโซ่ตรงกลางด้วยคันนี้ก็จะแนวปีศาจผีนะตรงนี้เขาจำลองเป็นเหมือนในเนี้ยโรงศพทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอะไหล่นะคะเนี่ยเขามีมาหลายเต็นท์เลยนะเขาขายอะไรกันบ้างนี่ข้างหน้ามอสนะคะหลายคนบอกว่าอยากให้มอสไปที่ร้านเขานะคะวันนี้เขาก็มาโชว์ด้วยนะคะไซเคิลซอมบี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นแนวดิบๆนะเราไปงานไหนเราก็จะเจอเขานะทุกคนลองทายดิร้านนี้เขาขายอะไรใช่แหวนไหมใช่แหวนไหมไม่ใช่นะนี่เขาใส่แบบนี้ใส่เข้าไปแต่งไปที่เครื่องนะตอนแรกเรานึกว่าแหวนใส่นิ้วร้านนี้เสื้อผ้าHarley Davidsonแนววินเทจเยอะเลยขอเข้าแป๊บหนึ่งสวยๆงั้นเลยอ่ะตอนนี้85เหรียญตรงนี้เป็นบูธของ Shopper Magazine นะคะ Los Angeles สไตล์การแต่งร้านของเขานะมันมีหลายร้านมากๆเลยนะทุกคนมีทุกอย่างเสื้อสติกเกอร์แว่น Accessory เฮ้ยถุงเท้าสีอย่างนี้มอชอบมากเลยอะที่ต้องใส่เสื้อกั๊กเพราะว่าอากาศมันแบบมันหนาวนะตอนนี้เห็นมอสยืนอย่างเงี้ยตอนนี้13องศานะทุกคน 220 nice สายไบเกอร์ก็ต้องมีเนี่ยมีดมืดพกติดไว้เหรอ yeah.สวยนะ60เหรียญ นะประมาณ 1,500 เท่ไหมแหมอย่าหือกับพี่70เหรียญ นะอันนี้โอ้ยดูดิลาย ทุกคนคะการพกมีดที่นี่เนี่ยสามารถพกได้นะแต่ตามกฎแล้วตอนเราไปไหนเนี่ยอันนี้มอสถามตำรวจในอเมริกาไว้เลยนะว่าพกมีดจะต้องพกแล้วก็ต้องให้เห็นนะคะว่าเราพกมีดแต่ถ้าเราพกแล้วเราหลบอยู่ในกางเกงหรืออะไรเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายนะโอ้โหข้างนอกเนี่ยร้านน่าจะเป็นแบบหลายร้อยร้านค้าเลยนะทุกคนมันแบบเยอะมากจริงๆเอาจริงงานนี้เนี่ยนอกจากร้านค้าข้างนอกแล้วใช่ป่ะเขาจะมีงานศิลปะเกี่ยวกับรถนะคะอยู่แบบเป็นอินดอร์นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างใน เดอร์ก็มาโอ้อันนี้รุ่นสมัยแบบช็อปเปอร์เข้ามาในอเมริกาใหม่ๆนะมันหนาวนะทุกคน10องศาทุกคนคะอันนี้เป็นสีใหม่นะของปี2023นะคะที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่18เนาะโอ้โหคันนี้นี่แบบวินเทจมากๆเลยนะทุกคน88ปีแล้วอ่ะปี1935นะคะเขายังขับมาได้นะเขียนด้วย Hey Bo I am hot เครื่องร้อนเป็นไงชอบกันไหมสุดไหมคะงานนี้เรียกว่าสุดมากๆเลยนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็จะมีงานมอเตอร์ไซค์เยอะมากๆเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์แล้วก็อยากดูแบบนี้อีกนะคะก็กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ก็ฝากด้วยนะคะ C.F.M สุพรรณบุรีนะคะเขาจะได้มาสนับสนุนให้มอสมางานมอเตอร์ไซค์แบบนี้อีกนะคะก็ขอบคุณพี่ช้างมากๆที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมันๆอีกติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะ